ดีนะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในแมปของ Tower Defense กันอีกแล้วนะแต่ว่าแมปนี้เราสองคนยังไม่เคยเข้ามาเล่นกันเลยเนาะโอเคจ้ะทางงั้นเราไปปกป้องฐานทัพเขากันดีกว่ายาฮู้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองเล่นกันในโหมดบ้าคลั่งกันดูด้วยนะแล้วเราก็จะซื้อเจ้าพวกคาเมล่าแมนกับสปิเกอร์แมนกับฮอคแมนเนี่ยนำทีมปกป้องฐานทัพของเราค่ะแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะมาลองซื้อตัวที่ราคาไม่แพงกันก่อนเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาลองซื้อตัวแรกกันก่อนนะคะก็คือฮอคแมนค่ะเขามีพลังในการหยุดเวลานะแล้วก็ไซแอนทิสคาเมล่าแมนค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาเมล่าแมนเนี่ยเขาจะช่วยเราปั๊มเงินนะคะเวลาจบเวฟเนี่ยเราก็จะมีเงินทวีคูณขึ้นนะเอาล่ะเราจะมาลองเล่นในโหมดฮาร์ดกันดูนะคะฮาร์ดเลยเหรออ้อมจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยคอกแมนเขาเก่งอยู่แล้วมาแล้วโอ้โหไฟไหม้รถเลยอ่ะเจ้าพวกสกิวิตี้กำลังบุกแล้วอ้อมแย่แล้วอย่าปล่อยให้มันเข้ามาในฐานทัพของเรานะมาแล้ววางก่อนเลยคาเมล่าแมนเจอของพี่เคนซะหน่อยทิมสันสปิกเกอร์แมนลุยเลยนี่ใช้มีดคู่ด้วยนะวายมันแอสเซสซี่แล้วล่ะต่อไปก็ต้องวางนักวิทยาศาสตร์คาเมล่าแมนค่ะวันนี้ต้องปั๊มเงินให้เราเยอะๆนะเข้าใจเอาเปล่าฝากปั๊มตังเผื่อด้วยนะเดี๋ยวพี่เคนค่อยสร้างทีหลังส่วนนักวิทยาศาสตร์คาเมล่าแมนเนี่ยเราก็จะวางสักประมาณ 4-6 ตัวนะคะกำลังดีเลยแหละอย่าลืมนะเราต้องอัปเกรดมันด้วยนะคะถ้าเราอัปเกรดจนเต็มแล้วเมื่อไหร่ละก็รับรองเลยว่าทีมของเราเนี่ยไม่แพ้ทีมอื่นเลยนะเฮ้ยดูของเพื่อนเราสิเขามีทีวีวูแมนด้วยดูดิทีวีวูแมนของเราอะใช้แสงไงเลยโอ้โหท่าทางโจมตีแรงกันเนาะแต่ว่าคล็อกแมนน่าโจมตีแรงกว่านะชุดเขาสวยเนาะนี่เลยอัปเกรดก่อนเวลาจบเวฟเนี่ยมันจะได้เงินกระโดดนะเราต้องการเงินเยอะๆมาซื้อตัวละครของเราค่ะเฮ้ยเอามาดูตัวของพี่เคนดินี่พี่เคนเปลี่ยนชุดใหม่ด้วยโหเขาไม่เคนอัปเกรดแล้วหรออย่างเท่อ่ะแสดงว่ามันจะต้องมีเจ็ตแพดแน่เลยแหละเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันถ้าอัพสุดจะมีเจ็ตแพดปะนะโอ้ตรงนี้มันกองทัพทีวีวูแมนเหรอมาเป็นกลุ่มเลยอ่ะอ๋อโหระเบิดยังหยุดเวลาเลยนี่ดูคอกแมนของเขาดิดาเมจตั้ง40เลยนะนี่ขนาดยังอัปเกรดไม่สุดนะนี่มาดูของพี่เคนอัพสุดแล้วมีเจ็ตแพดจริงๆด้วยแถมได้พ่นไปอย่างเท่เลยอุ้ยของพี่เคนน่าจะตีแรงกว่าของเขาหลายเท่านะมาแล้วโอ้สกิวิตี้ตัวใหญ่มาเริ่มเทิมเลยอย่างนี้ต้องรีบอัปเกรดคอกแมนของเราแล้วล่ะคอกแมนนะต้องรีบหยุดเวลาให้เรานะหยุดเวลานานๆหน่อยมีเอฟเฟกต์ในการหยุดเวลาจริงๆด้วยเวลามันยิงทีไรพี่เคนนึกว่าเกมค้างเขาก็เรียกว่าแมปแลกจริงๆไม่ใช่มันเป็นพลังของคอกแมนนะนะระเบิดแล้วมันค้างตะดึงอยู่ตรงนั้นเลยนะโอ้ยมีเสียงตดด้วยนะหรือว่าจะเป็นเจ้าพวกสกิวิตี้มันตดน่ะเวลามันตายมันจะตดใช่ปะนี่เลยบินเอามีดไปจ้วงหัวเลยนี่ดูดิโอ้โหคินสันสปิกมาพี่เคนโจมตีไกลเหมือนกันเนาะอุ้ยกระโดดแทงเลยโอ้โหอย่างเท่คุ้มค่ามากเลยที่ซื้อมาตัวเนี้ยแต่ว่ายังไงก็สู้ปั๊กเกอร์แมนไม่ได้หรอกถ้าเรามีปั๊กเกอร์แมนแล้วก็อะไรๆก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาโจมตีไกลมากๆเลยนะนึกว่าเพราะมีปาปิก้าโอ้โหนั่นบิ๊กคาเมล่าแมนเหรอนะเขาใช้รองเท้าเป็นโถส้วมเหรออ่ะจิ๋ยแล้วเขาเดินได้ยังไงอ่ะเอาละนะเราจะอัปเกรดเซนทิสคาเมล่าแมนของเราแล้วล่ะใช้เงินประมาณ 4,000 บาทในการอัปเกรดนะมีอัปเกรดแบบให้เต็มสตรีมไปเลยว้าวถ้าทางจะรวยเนี่ยเราจะได้มีเงินแบบเป็นแสนนะคะเพื่อที่จะมาซื้อตัวละครมาปกป้องฐานทัพของเราต่อได้เยอะๆนะเพราะว่าในการวางตัวละครเนี่ยมันมีจำกัดนะคะโอ้โหดูดินั่นมันเหล่าทีมของคอกแมนนี่นะมากันหลายตัวเลยนะนี่ดูของพี่เคนดีกว่านี่ไปเป็นขบวนรถไฟเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นในโหมดบ้าคลั่งกันต่อนะไปดูซิว่าถ้าเป็นโหมด crazy บ้าคลั่งอ่ะแล้วเราซื้อตัวละครเป็นพวกไททันเข้าไปเนี่ยมันจะสกัดจะพวกโถส้วมได้สักแค่ไหนนะดูดาเมจของมันดิ30เองเหรอต้องรอให้เขาอัพเต็มก่อนนะมันจะโหดมากเลยแหละนี่เลยนี่เลยไปดูฮอคแมนของเรากันดีกว่านั่นมันพายุไฟแล้วนะพัดกระหน่ำเลยฮอคแมนในเทศจุงเบยน่าสงสารสกิวิตี้มากเลยอ่ะมันก้าวออกมามันเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็ตายแล้วอ่ะน่าสงสารจังเลยอย่ารังแกเขาดิมันตุยแล้วอ่ะมันยังไม่ทันได้ออกมาเดินเลยอ่ะเฮ้ยนายจะไปไม่ถึงฝั่งฝันจริงๆเหรอแล็บของนายมันอยู่ข้างหน้านะเอ้ตัวนี้มันแทงได้ดูวิ่งกันมาใหญ่แล้วแต่มันไปได้แป๊บเดียวมันก็ตุยแล้วนะไม่เหลือทีเดียวแถวนี้เราวางเป็นขบวนแถวแบบว่าหน้ากระดานตอนลึกจะนะโอ้โหมาเป็นขบวนเลยเฮ้ยน้ำมันอินเฟกไททันสปิเกอร์แมนใช่เปล่างานเข้าแล้วมันทะลวงมาแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยมันค่อยๆมาอย่างช้าๆเอ้าเฮ้ยหลุดแล้วอ้อมแย่แล้วมาโดนยิงแล้วเราต้องขายเฮ้ยขายแล้วขายแล้วขายก่อนย้ายฐานครับย้ายฐานครับแล้วเข้าเราวางไว้ตรงนี้สกัดไว้เราคงไม่รอดแน่ๆเลยพี่เคนต้องรีบขายมาวางเร็วกำลังตามมาเดี๋ยวเขาจะวางคอกแมนไว้ที่แถวนี้นะแล้วเข้าคอกแมน3ตัวเลยมันค่อยๆกระดึบมาแล้วอ่ะมันจะมาแล้วเข้าพักพวกแล้วเข้าพวกเราดีนะมีตังเหลือเนี่ย
แล้วข้าวพี่เคนตั้งมันเหลือเฟือแต่ว่ามันวางไม่ได้แล้วมาแล้วตุ้มตุยในที่สุดในหมดของฮัทเราก็ชนะไปเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปซื้อตัวละครของเราเพิ่มกันดีกว่าซื้อตัวไหนดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดกันคิดกันแน่นอนเลยเรามีเงินตั้ง300กว่าบาทเราซื้อไททันสปีกเกอร์มาแล้วกันเนาะถ้าอย่างนั้นพี่เคนซื้อคิริโตะดีกว่าแล้วก็เราเล่นจนกระทั่งเราสามารถจะซื้อไททันคาเมล่าแมนอัปเกรดได้ด้วยล่ะพี่เคนก็ได้ซินีมาแมนมาแล้วด้วยนี่อย่าลองใส่ดูกันนะเอาแค่นี้ก็แบบไปเล่นหมดบ้าคลั่งกันแล้วล่ะโอ้ยถ้าจะไหวมันบ้าคลั่งเลยนะอ้อมเราจะเข้าไปเล่นในโหมดเฟสซี่กันค่ะเฮ้ยมันไม่ได้มาเป็นสกิมิตี้แล้วมันมาเป็นคาเมล่าอินเฟกต์อะเนี่ยดูดิ มันก็จะมีเจ้าพวกอินเฟกต์เข้ามาด้วยล่ะมันก็จะเดินไวขึ้นวิ่งไวขึ้นนะไปแล้วอดกันอดกันเขาจะรีบไปไหนเนี่ยนี่แน่กลับไปเกิดใหม่ซะเจ้าพวกสกิมิตี้กับเจ้าพวกอินเฟกต์เขาจะรีบไปไหนของเขากันนะตอนนี้เราก็วางนักวิทยาศาสตร์คาเมล่าแมนไว้ปั๊มเงินค่ะนี่จ้างให้ก็เข้าไม่ได้หรอกนะนี่อย่าจ้วงเลยจ้วงเลยวางเป็นทีมนะเขามีแผนกบัญชีของเขาด้วยอ้าวเฮ้ยแล้วต้องมีไททันสปิกเกอร์แมนอัปเกรดด้วยโอ้ตัวยังใหญ่เลยโอ้ยังแท้เป็นไงเป็นไงล่ะหมดเครซี่ก็เครซี่เถอะแต่ถ้าว่าเป็นหมดพวกอินเซนนะคะมันจะต้องแบบไข่แล้ววางไข่แล้ววางเรื่อยๆนะของอ้อมนั่นมันอะไรอัปเกรดเลยเหรอเขาบอกว่าตีแรงมากเลยนะว่าอย่าต้องอัปเกรดเพิ่มมันใช้เงินเยอะเหมือนกันแหละเดี๋ยวเราให้มันอัปเกรดเต็มขั้นก่อนนะเต็มสูบก่อนอันนี้ตีแรงมากๆเลยนะวิแต่ว่าพี่เคนได้ตัวไหนมานี่ไงนี่ของพี่เคนเป็นนักสืบเจมบอลก็มีนะมาเป็นคนเลยเหรอเขาบอกตัวนี้ตีแรงมากเลยนะถ้ามันอัพเต็มแล้วอะแต่ตอนนี้มันตีเบาๆยังไงกับสกิลแน่โอ้โหมาแล้วมาแล้วมิวแทนมิวแทนสกิลบิตี้มาแล้วพนักงานเย็นนะเนี่ยมันวิ่งไวหน้าดูแล้วแหละยังทันอยู่ยังทันอยู่อุ้ยอะไรนะของอ้อมกระโดดหมุนตัวได้ด้วยเหรอกระตุกกระตักกระตุกกระตักเดินออกมากันใหญ่เลยดีๆอะไรมันจะเท่ขนาดนั้นน่ะนี่เจอของพี่เคนดีกว่านี่มีกระโดดที่ทรายด้วยเขาไปหน่อยโอ้โหของพี่เคนโจมตีตั้งหมื่นนึงเลยเหรอใช่แล้วของอ้อมเท่าไหร่อ่ะโอ้โหนี่มันของพี่เคนนี่เรียกว่าระเบิดขีปนาวุธหรือเปล่าอ่ะของเขาเหรอโจมตี 25,000 เองอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันแรงอ่ะน่ะเดี๋ยวเราจะวางเป็นขบวนไว้เลยนะโอ้ของพี่เคนใช้ระเบิดมิสไซล์ด้วยเหรอทำไมมิสไซล์ตัวมันใหญ่กว่าของตัวเองอีกอ่ะแบบยิงเน้นๆแล้วอ้าวเฮ้ยคิริโตะตัวใหญ่กว่าคนยิงอีกอ่ะคิริโตะคิริโตะยังไม่มีดาเมจนะเดี๋ยวรักษาก่อนอัพก่อนเขาไม่มีขานี่พออัพเสร็จแล้วนี่ยิง400เลยนะโอ้ยโจมตีระยะไกลๆด้วยนะโอ้ยสุดยอดดูมันฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงเลยอะเดี๋ยวแฟดไปเองมั้ยเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดดูดีสกิลบิตี้ออกมาแป๊บเดียวตุยแล้วอะว้าเทพเกินนี่ต้องรีบอัพเกรดไททันสปีกเกอร์แมนของเขาแล้วโอ้ยยังไงล่ะอัพเกรดเต็มสูบแล้วต่อไปก็ต้องวางไททันคาเมล่าแมนอย่างเท่เลยอะดูดีแล้วก็เดี๋ยวเราอัพเกรดให้มันเต็มสูบก่อนเนาะอัพเข้าไปอัพเข้าไปเราต้องการดาเมจเยอะๆโอ้โหอัพเกรดแพงมากเฮ้ยมีค้อนด้วยเหรออัพเกรดเป็นแสนเลยนะโอ้โหดาเมจตั้ง 35,000 น่ะอุ้ยเป็นไงล่ะยิงอัดมันตรงนี้นี่แหละไม่ให้มันไปเกิดที่ไหนหรอกมีเพิ่มอีกตัวนึงพอเป็นล่างสุดยอดแล้วมันไม่มีค้อนเหรอเนี่ยโหไม่เป็นไรมันตีแรงซะอย่างเห็นป่ะน่ะ35,000 2ตัว 70,000 ใครจะไปเล่นด้วยเนี่ยมาเจอของพี่เคนดีกว่านี่เลยซินีมาไททันมาแล้วไททันซินีมาแมนเหรออัปเดตเต็มด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหดูชุดเกราะเขาซะก่อนมีกรงเล็บอยู่ข้างหลังด้วยนะท่าทางค่าอัปเดตจะแพงมากเลยนะนี่ได้ฉายแสงรัวๆมาดีนะจริงเข้ามาโอ้โหไม่ได้เดินนะบอกเลยบอกเลยว่าออกมาได้929ก็ตายแล้วนะอันนี้เราต้องวางเพิ่มอีกดีกว่านะเพราะว่ามันมีพื้นที่เหลือให้เราวางแล้วเราก็มีตัวที่แบบว่าพอจะเหลือให้วางด้วยแหละกันเหนียวนะเผื่อมันเดินออกมานะวางก่อนวางก่อนวางตรงนี้นั่นแหละวางเข้าไปบอกเลยผ่านพวกเราหมดนี่ไปได้นะจะให้มันรู้ไปเนี่ยมีแต่ใครท่านอะต้องไปเล่นในโหมดอินเซนแล้วมั้งคอกแมนของเขายังไม่ได้ทำงานเลยอะวางคอกแมนไว้ตรงใกล้ๆตรงนี้ดีกว่านะคอกแมนตรงนี้คิดว่าเขาจะช่วยเราทำงานได้บ้างเนาะแสงสีเสียงมาทั้งเจ็ดจ้าซะเหลือเกินโอ้โหแสบตาเกินนี่เพิ่มเข้าไปพี่เคนต้องเพิ่มนักสืบอีกนะแต่ว่าพี่เคนมีตัวเหลือใช่ไหมนี่จะสร้างไว้ตรงนี้นี่ข้างหลังเอาเยอะๆคิดที่โตด้วยนะคิดว่าตรงหลังๆไม่ต้องไปวางแล้วล่ะเพราะว่าแค่นี้มันก็ฝ่าด่านแล้วออกไปไม่ได้แล้วเนาะไม่แง่โหตังเหลือเฟือปล่อยให้กู้ได้ไปเนี่ยกู้พี่เคนไม่อ้ามก็แบบว่าเงินมันเหลือนะไม่รู้ไปทำอะไรเพราะว่ามันวางตัวละครเพิ่มไม่ได้แล้วล่ะเราเก็บเงินไว้ก่อนเงินมันปั๊มขึ้นรัวๆแล้วล่ะดูดิโอ้โหนี่มันเวฟที่21แล้วนะไม่แน่ใจว่ามันมีถึงกี่เวฟอ่ะนะแต่ว่าจะกี่เวฟก็เหอะฝ่าด่านออกมาไม่ได้หรอกนี่เลยจัดไปซินีมาแมนรัวๆยาวๆไปกี่ตัวก็เดี๋ยวเขาจะวางไว้เลยนะนี่เผื่อมันรอดมาได้นะ
อุ๊ยแต่เขาว่ามันคงจะรอดออกมายากนะน่าเสียจักว่ามันจะเป็นพวกบอสนะแสงอะไรกันเนี่ยอ้อมเต็มไปหมดเลยฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงมันโดนพลังของค็อกแมนอะมันวิ่งไม่ออกเลยมันถึงกับชะงักเลยนะค่อยๆกระโดดออกมากระตึ๊บกระตึ๊บกระตึ๊บออกมาอุ๊ยตัวน้ำกรดมาแล้วนี่ถ้าข้าเจ้าสกิบิตี้น้ำกรดออกมาแป๊บเดียวก็ตุยแล้วว่ะไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละงานนี้ยังไม่ทันได้สู้เลยนะตอนนี้ก็เวฟที่49แล้วนะอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวแล้วก็จะวินวินแล้ววินวินทั้งคู่นะเราอ่ะตังเหลือเฟือมากเลยเอาไปใช้เกมหน้าต่อได้ไหมเนี่ย จะได้อ่ะซื้อจะไม่ได้ซื้ออะไรเนี่ย เอาแล้วเวฟสุดท้ายมาแล้วอ้อมดูกันดีกว่าเราจะชนะไหมโอ้โหแบบว่ายังกับสียังกับกาแล็กซี่ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะอุ้ยบอสมาบอสมาอุ้ยแซนทีดับแปดไปซะแล้วไม่ถึงไหนเลยอู้ไปแล้วบอสเขาเจ้าโถส้วมนักวิสัชไซเอนทิสต์อัพเกรดเรียบร้อยไปแล้วในที่สุดเราก็ปกป้องฐานทัพ Tower Defense ของเราสำเร็จดีแล้วค่ะก็ถ้าชอบแมป Tower Defense แบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย